ถามมิเตอร์นะอันนี้ตั้งยางลมไว้อันนี้เป็นบอร์ด PS4 ตัวสลิมเลปบอร์ดอะไรนะบอร์ดไม่สะดุดวัดแล้วจุดตัวไฟเข้าชุดนี้ช็อต1โอห์มนะอันนี้ผมดันลายนี้ช็อตอยู่เป็นลาย3โวลต์เพราะนั้นบอร์ดตัวเนี้ยก็จะเปิดไม่ติดมาดูนี่เอากล้องมาฉายนี่เราตั้งไว้ที่3แอมป์ดีบอกที่3แอมป์3โวลต์นะครับ3โวลต์ปรับไว้ที่3โวลต์นะแล้วก็มาที่ตัวบอร์ดนี้เราจะดันไฟ3โวลต์ไปที่ลายที่ช็อตมีปัญหาอยู่เราทำไฟเลยแล้วไม่คือตัดตรงนี้ออกโอเคเอาไว้ทำไฟนี่วัดช็อตอยู่ถ้าเห็นอันนี้ป่ะเดี๋ยวขอเสียบเสียบไอ้ตัวอะแดปเตอร์ร้อนเลยเออปกป้อยก่อนถอดออกนะถอดออกนะนี่ถอดออกแล้วนี่ถอดอะแดปเตอร์ออกมันซูมยากอ่ะเสียบใหม่โอเคเดี๋ยวขอปรับตัวไหนหนึ่งสองสามเสียจะสะท้อนโอเคเท่ากับว่าเรารู้กลุ่มแล้วกลุ่มเป็นตัวนี้มีปัญหาขอเสียบอีกรอบหนึ่งเสียบอะแดปเตอร์เข้าอีกรอบโอเคตัวนี้เดี๋ยวจะต้องลองยกออกดูแล้วก็มาวัดช็อตหรือเปล่ายกออกเสร็จปุ๊บก็วัดในลายจุดตรงนี้เทียบกับแต่เอาตัวนี้ช็อตอยู่ในองค์ช็อตเราทำการยกตัวนี้ออกเราเจอกันคลิปหน้าเจอแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวลองถ่ายเข้ากล้องนะพี่จะถ่ายลองดูเอาแสงนี้เข้าไปพี่จะซูมอันนี้เจออันนี้เจอตรงนี ที่เห็นตัวไหม้เป็นอย่างนี้โอ้แต่ผมเห็นแล้วแต่แล้วแต่ชัดเจนดันไฟเข้าไปนะโอเคชัดเจนก็เจอตัวช็อตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาออกแล้วก็จะมาลองวัดดูจะลองประกอบดูว่าติดไหมโอเครู้แล้วมาเล็กกอดกันดีกว่าตรงที่ว่าเราจะเรคคอร์ดตรงนี้ในส่วนที่เห็นกันอยู่นะครับในรูปมันเป็นบอร์ดของ PS4 เดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องใหญ่ก่อนแป๊บนึงดูภาพเต็มๆกล้องใหญ่นี่เป
ะครับตอนนี้กำลังซ่อม PS4 อยู่ก็มี1ตัว2ตัวตัวที่3ตัวที่3นี่ออนไม่ได้ครับออนไม่ได้เลยออนไม่ได้เป็นเพราะว่าชุดไฟที่จับ power supply ชุดไฟจับ power supply ที่เป็นไฟ5โวลต์ออนนะมีปัญหาดูแล้ววัดแล้วเช็คแล้วนะครับก็มาจากชุดที่ผมเอาขึ้นภาพอยู่ข้างบนนะครับช็อตอยู่ผมสลับกล้องดูก่อนผมสลับแล้วผมก็วัดผมก็วัดไอ้นี้ดูว่ามันช็อตในรูปนี้เดี๋ยวขอภาพชัดๆก่อนนี่นะมิเตอร์อาจจะไม่ได้ยินนะเอามิเตอร์อาจจะไม่ได้เห็นเอาได้ยินเสียงแล้วกันนะมีผมนะครับว่าช็อตอยู่โอเคเดี๋ยวคอนเฟิร์มตัวช็อตจากอันนี้การเอาป้อนไฟแอดเข้าไปผมจะแอดไฟเข้าไปเลยจำไว้ในไลน์เรียบร้อยครับอันนี้ผมจะแอดนะจัดไฟเข้าไปอัดไฟนั่นแหละอัดไฟเข้าไปในไลน์นี้ช็อตนะครับเหมือนซีแตกเลยครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตรงนี้เราเลือกจากบอร์ดอะไหล่นะครับอันนี้เป็นบอร์ดอะไหล่ที่บอร์ดสเปร์พาร์ตแต่เป็นบอร์ดของตัว All in One นะครับเป็นบอร์ดที่ยังไม่ได้ใช้งานนะมาเป็นพาร์ตอะไหล่ก็เดี๋ยวหาคาปาซิเตอร์ก่อนตัวเล็กมากเลยนี่ยังใหญ่ไหมวางแบบนี้ก็ได้ครับคาปาซิเตอร์ของตัวเดิมนี่เล็กมากเลยนะนี่เราเอาคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ใส่งานเนียนขอวัดช็อตก่อนนะครับขอวัดช็อตโอเคไม่ช็อตแล้วครับเดี๋ยวจะได้ลองตอนลองเดี๋ยวตัดเข้ากล้องผมสลับกล้อง
โอเคพอกล้องนี้เพราะว่าไอ้ภาพนี้มันใหญ่ไปนะผมว่าเอาเป็นภาพนี้ดีกว่าก็จะตัวมิเตอร์เนี่ยมิเตอร์ตัวเองมันยังไงก็มันเหมือนมันวางแล้วมันวางถ่ายไม่ได้มิเตอร์มันไม่เหมือนมิเตอร์ที่เป็นของเดิมที่ผมใช้นะไม่เป็นไรวางถ่ายยากไปครับในจุดนี้ก็ไม่ชอบแล้วดูจุดที่เป็นจำไฟเสียไม่ชอบเอาจำเปิดมาแล้วออกก่อนแล้วมาลองกันดีกว่าอันนี้จะลองเปิดแค่แป๊บเดียวนะแล้วก็เอาสายออกเพราะว่าตัว GPU เราไม่มีซิงค์ใส่แล้วก็แค่มันเปิดได้ก็พอแล้วแล้วก็ดึงปลั๊กออกเลยมาดูกันว่าตัวติดไหมโอเคติดนะครับแล้วก็ถอดเลยโอเคเรียบร้อยครับสำหรับจ็อบคาปาซิเตอร์แตกชูสตาร์ทเราเจอกันคลิปหน้านะครับ